สวัสดีค่ะหมอแป้งแพทย์แผนไทยพิลมนกังกุวิทิจากคลินิกการแพทย์แผนไทยเบญจอโลคยานะคะอากาศร้อนแดดจ้าแบบนี้เคยได้ยินไหมคะร้อนตับแลบร้อนตับแลบตับอยู่ตรงนี้นะคะที่ใต้ใช้โครงขวานะคะมันมีจริงๆในทางการแพทย์แผนไทยนะคะร้อนตับแลบก็คือว่าถ้าเราร้อนเยอะๆตับมันก็จะย้อยลงมานะคะมีคนไข้ที่เป็นตับแลบมารักษานะคะถ้าเราจับตรงนี้มันจะย้อยลงมาประมาณนิ้ว2นิ้วเลยตับร้อนแล้วมันแลบได้ยังไงก็คือตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายนะคะพอมันทำงานหนักหรืออากาศเปลี่ยนแปลงเนาะมันเป็นการผลิตฮอร์โมนเอนไซม์ตรงนี้แล้วมันก็มีการกำจัดของเสียก็คือเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการสร้างเม็ดเลือดต่างๆในร่างกายด้วยนะเพราะฉะนั้นพอร้อนอากาศร้อนตับก็โอเวอร์ฮีทนะคะมันก็ร้อนขึ้นด้วยแล้วก็ทำงานหนักด้วยทีการรักษาแพทย์แผนไทยก็คือทำตับให้มันเย็นลงนะคะโดยการบำรุงตับเข้าไปนะคะก็จะช่วยได้ตับก็สามารถหดขึ้นมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังโรคที่มากับฤดูร้อนนะคะเช่นไวรัสตับอักเสบนะคะพวกอุจจาระร่วงนะคะอะฮิวาตกโรคนะคะไทฟอยด์อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เวลาเราร้อนตับแลบมาในทางการแพทย์แผนไทยเราสามารถดูแลโดยการใช้สมุนไพรกลุ่มลิตรเย็นนะคะก็จะเป็นเช่นเราอาจจะกินแตงโมก็ได้หรือว่าเราอาจจะกินเก๊กฮวยก็ได้หรือเราอาจจะกินจับเลี้ยงก็ได้นะคะจับเลี้ยงก็คือเรียกว่าต้นเพกานะคะเราก็จะใช้ฝักเอามาต้มเป็นจับเลี้ยงนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเนาะแล้วก็เวลาเราร้อนเวลาเล่นสงกรานต์นะคะเราก็จะมีพวกดินสอพองอะไรพวกนี้นะคะดินสอพองเนาะก็สามารถเอามาทาให้เราเย็นขึ้นได้นะคะ